คราวนี้ผมไปคุณจตุพรก่อนครับพอพูดถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองตอนนี้คนที่พูดตรงที่สุดแล้วดูเหมือนว่าจะรับรู้ว่าฉากทัศน์นั้นมันต้องเป็นแบบนี้ออกแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นคือท่านนี้คุณจตุพรพรมพันธ์คุณจตุพรบอกอย่างนี้ฮะก่อนจะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองสัปดาห์หน้าบางคนอาจจะคิดว่ายังพอมีระยะเวลาเหลืออยู่เนาะห้าหวันตรงนี้เนี่ยสอวอจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า คุณจตุพรบอกเลยว่าส่วนตัวมองว่าถ้าพักคก้าวไกลเสนอชื่อนายพิธาขึ้นมาอีกจาก3 2 4สองสนะี่มันจะลดลงฮะมันจะลดลงเนี่ยโอกาสคะแนนที่จะโหวตให้คุณพิธาซ้ำอีกครั้งอยู่บนข้อแม้อีกข้อแม่อนึงอย่าลืมถ้าท่านไม่ถอยเรื่องที่บอกจาก3 2 4หวบลงอีกแต่ถ้าท่านถอยจาก3 2 4ออาจจะเพิ่มขึ้นอ่ะ สังคมคาดการเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ในสภาเล่นกันแต่1นึหนึ่งสอ่ะก็แสดงว่าเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ดังนั้นถ้ายอมถอยจะยอมหรือเปล่าก้าวไกลก็ดูแข็งมากคือยังไงก็ไม่ถอยบอกว่านี่คือวาระที่เราหาเสียงมากับประชาชนคราวนี้หากผู้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยจะถึง376หรือเปล่าล่ะคุณจตุพรมองยังไง,งคุณจตุพรก็ยังมองว่า ก็ถ้าพักเก้าไกลยังร่วมกับพักเพื่อไทยอยู่เนี่ยก็ก็ไม่ได้อยู่ดีะนะฮะหากเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตเป็นคนของพักเพื่อไทยก็ไม่ถึง376เพราะยังร่วมกับเก้าไกลอยู่หากหวังพึ่งมวลชนให้มากดดันในอดีตคนออกมาชุมนุมเป็นแสนยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเมื่อวานนี้ชุมนุมกันเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ดูถูกน้องๆที่มาชุมนุมหรือใครนะครับ เมื่อวานนี้ภาพข่าวการชุมนุมแสดงให้เราเห็นแล้วว่าคนไปชุมนุมกันน่ะอย่านับแหมเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกเกินไปอะขอหลักหมื่นก็แล้วกันถึงหรือเปล่ากดดันได้หรือเปล่ามวลชนด้านนอกสภากดดันการเมืองณพศออนี้ไม่ได้แล้วครับพิสูจน์ได้จากเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มากไปกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันเห็นแล้วว่า มันทําอะไรไม่ได้มันสั่นสะเทือนผลการเลือกอะไรไม่ได้เลยในสภาจุดหักเหใหญ่ของการเมืองจึงจะเกิดขึ้นฮะคุณจตุพรบอกว่าในเมื่อก้าวไกลเสนอคะแนนก็ได้ลดเพื่อไทยเสนอคะแนนก็ไม่ถึง3.76จะมี turning point คือจุดเลี้ยวกลับเอียดดริฟเลยดริฟเลยจุดหักเหใหญ่เกมการเมืองจะมีเงื่อนไขเดียวคือการข้ามพวก หากเพื่อไทยนั้นจะให้ร้อยแปดสิบแปดเสียงคือขั้วรัฐบาลเดิมมาร่วมกับแปดพักร่วมรัฐบาลนะ่ะมันก็คงไม่ได้ถูกไม่ได้อยากางนั้นเลยก็เลยย้ายพวกซะเลยย้ายพวกซะเลยอย่าลืมว่าร้อยสี่สิบดเสียงของพักเพื่อไทยนั้นย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเสียงข้างมากเลยไงแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เข้ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้การเมืองเดินต่อไปได้แล้วก็ให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะ่ะ เพื่อไทยจะทําการย้ายคั่วพอย้ายขั้วปับ๊บทุกอย่างมันก็อาจจะจบลงในวันที่19คือ376ในขณะที่สอวอที่ปกติแล้วจะใช้ช่องคือช่องงดออกเสียงใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนนะฮะที่ประกาศออกมาชัดเจนเลยว่าไม่เห็นชอบไอ้ไม่เห็นชอบเนี่ยถ้าครั้งหน้าประกาศอย่างอื่นอีกก็นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนไส้ในถูกไหมครับ จากไม่เห็นชอบอาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตรงที่อะไรคะแนนไม่เห็นชอบเมื่อวานนี้ที่เลือกคุณพิธานะครับจะเปลี่ยนเป็นเห็นชอบคุณจตุพรบอกนะที่ไม่เห็นชอบเนี่ย34เนี่ยแล้วผมบวกให้คืองดออกเสียง159แต่ผมไม่ได้บอกนะฮะว่าจะเป็นเลขนี้ทั้งหมดบางส่วนเขาอาจจะเหมือนเดิมแต่ถ้าหากลองเปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ เราก็ต้องอย่าลืมว่าสวเขามาจากไหนอันนี้พูดกันอย่างตรงตรงสวเขาก็มาจากคนที่ชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยเป็นหลักดังนั้นอยู่ดีดีแคดดีเดตนายกรัฐมนตรีโผล่ชื่อขึ้นมาวันที่19คะแนนสวเทไปทางนั้นปับ๊บเพื่อไทยมาบวกด้วยจบแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นง่ายๆเพราะถ้าเป็นแบบนั้นกระตุ้นอีก เพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาเลือกตั้งไปเขาไม่ปรารถนาจะให้เป็นแบบนี้ไงเอาล่ะแล้วมันดันไปบวกกับหนังสือที่หลุดมาจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลให้เตรียมตัวจะมีการรับนักโทษที่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเอาตัวเข้ามาอยู่ที่นั่นอยู่ที่โน่นอยู่ที่น,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 นี่ส่งสัญญาณถึงการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่อย่างไรอีกเอาล่ะพักเพื่อไทยคราวนี้จะตกเป็นจําเลยของสังคมทางทันท,ทีนะฮะเพราะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย มีสโรแกนก้าวข้ามความขัดแย้งผู้สยาวเชียยังไงล่ะคราวนี้เกมมันจะออกมาแบบนี้อะ่ะลองฟังคุณจัตถุพรครับแม้ว่าพิธานะครับฝ่าดานได้โหวตอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องยากนะเอาสมมุติได้ได้โหวตยังไงก็ไม่ผ่านมีหนำซ้ำจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐา ก็จะเจออย่างเดียวกันเพราะว่ายังมีก้าวไกลก็ต้องไปข้ามขั้วทีนี้ข้ามอย่างไรข้ามตัวเองเป็นแกนนำอ่ะท้ายที่สุดก็ต้องข้ามไปหาใครก็เห็นหน้าพลเอกประวิตมวงสุวรรณนั่งรออยู่เนี่ยและความขัดแย้งก็จะเกิดจากบรรดามวลชนของพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเห็นไหมวันนี้พิธาไม่ได้ก็ก็คนก็ออกมาเท่านั้นถ้าจะโหวตอีกพิธาไม่ได้ก็ก็เท่านั้น นะครับมันจะแรงขึ้นมาอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าไปนั้นเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องอนาคตไม่มีใครที่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า19กักฎาคมนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นดิละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี